ไอ้ชื่ออะไรนะฮะไอ้ชื่ออะไรชื่อต่างผมชื่อต่างอันนี้เรามาทำอะไรเนี่ยท่านคุณปังเรามาทำแบบสอบถามลบคูณนะครับทำแบบสอบถามผมหน่อยได้ไหมแบบสอบถามอะไรเหรอคะเกี่ยวกับการเอารับทางอะไรวิชาอะไรเนี่ยวิชาพลเมืองนะคณะหมูกรอบยาวโอ้ยขอบคุณครับไปอีกรอบได้ไหมที่อยู่ที่ไหนให้ถ่ายแต่เรียกพี่นะไปสองโนโนนะเราถ่ายมาถามผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครับถ้าทำอันนี้เราได้อะไรครับได้กระต๊อกอะไรนะต้องเอาอะไรต้องเอาครับพี่เกียรติถืออะไรดีเอาของขอก็ได้ครับผมฟรีนะพี่นี่เอาไปให้ใครตอบให้ไหนได้ไหมตอบให้ไหนได้ปะนี่ผู้เชี่ยวชาญทำมาก็10ครั้งแล้วตอบสนุกแล้วรู้กว่าคนใหม่ไม่มีใครบอกใครไม่เราก็ไม่รู้อันนี้ครับผมอยู่บิตาครับผมเรียนรามอะไรอ่ะสายฟ้าครับชื่อต่างชื่อต่างพีซีเอ็มครับพีซีเอ็มไม่ต่างเหมือนกันเหรอมาใหม่ครับต้องถามแปลกๆใช่หรอตลกเลยพี่เรียนตอบมั่วๆได้ใช่ปะไม่ได้ตอบดีๆให้น้องเลยก็คุณตอบพอใจมากได้ความรู้มากขึ้นเห็นไหมล่ะดูคะแนนก่อนเด็กพี่ว่ามันเป็นเดือนนี้ทุกคนเลยปะวะดูคะแนนได้ป่ะแป๊บนึงกูได้60เต็ม100ได้40นี่หน้าผู้เชี่ยวชาญรอครับอะไรอ่ะได้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมันคืออะไรเอาให้น้องหน่อยน้องไปเรามาดูกันนะขอโทษนะครับวัดคนค่ะวัดคนวัดคนเดี๋ยวโครงสร้างมากเลยส่วนมันคนวาดเลยเรามาถามอยากลืมตาแล้วได้พบเธอจนวันสุดท้ายอยากเป็นคนที่ได้นอนดูดาวข้างเธออีกมือวันและแอบไปทุกที่และเธอสุดลับตาอยู่กับฉันไปนานนานอันนี้มาทำอะไรครับเพ้นกระเป๋ากับสีช็อคนี่เป็นรูปอะไรเป็นรูปตัวละครในอนิเมะเรื่องหนึ่งกิจกรรมที่ทำในวันนี้คืออะไรมาให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พื้นที่ทางทะเลมาเลยอยู่ดีไอ้เหี้ยไอ้หนุ่มใบมีดโกนแม่งก็โผล่มาเลยมันก็ซอมบอซอมในสีซอมบอซอมบอซอมในสีสีคุณซอมแล้วเธอก็แปะแต่ตัวเธอนั้นทำใจแหละโอ้
ก็จะมาให้ความรู้เรื่องการปกป้องระบบนิเวศทางทะเลค่ะมนุษย์นะคะคือสาเหตุของปัญหาทางท้องทะเลในปัจจุบันเราจึงต้องรีบหันมารักษาทะเลตระหนักถึงปัญหาและช่วยการปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศภายใต้ท้องทะเลให้คงอยู่สืบไปค่ะเรามาดูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งกันค่ะระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งหมายถึงประชาคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชสัตว์และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเช่นแพลงก์ตอนเนกตอนอีฟิฟาวน่าอินฟาวน่าซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะคะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตด้วยกันและกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเชื่อมโยงการไหลของพลังงานและสารอาหารในระบบนิเวศเรามาดูประเภทของระบบนิเวศทางทะเลกันค่ะประเภทของระบบนิเวศทางทะเลได้แก่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองน้ำปากแม่น้ำป่าชายเลนทุ่งหญ้าทะเลค่ะต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางในการปกป้องระบบนิเวศทางทะเลกันค่ะสิ่งที่เราสามารถปกป้องระบบนิเวศทางทะเลได้ก็คือเก็บขยะริมหาดเก็บขยะท่าเรือเก็บขยะใต้ทะเลรักษาแนวปะการังลดการใช้ขยะพลาสติกและสิ่งของที่ไม่ย่อยสลายไม่ทิ้งขยะบริเวณชายหาดและทะเลทำไมเราต้องปกป้องระบบนิเวศทางทะเลนั่นก็เพราะว่าสามารถเพิ่มสิ่งมีชีวิตสัตว์ทะเลการคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเลนะคะจะช่วยให้ชีวมวลของสัตว์ทะเลและพืชเพิ่มขึ้น4เท่าช่วยทำให้ฝูงปลาในทะเลเพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจดีขึ้นระบบนิเวศทางทะเลนะคะจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชนโดยมีส่วนช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวและการทำประมงเนื่องจากมีปลาเพิ่มขึ้นเนื่องจากนี้นะคะยังปกป้องจากผลกระทบของวิกฤตสภาพภูมิอากาศโดยทะเลมีส่วนช่วยในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองค่ะขอโทษนะคะช่วยขอโทษที่ทำแบบนี้ค่ะเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาพลเมืองที่ตื่นรู้ว่าค่ะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องระบบนิเวศทางทะเลมันช่วยสแกนได้นะคะฝากอ่านตรงช่วงนี้แล้วก็เคียวโค้ดตรงนี้ด้วยเพราะว่าสำคัญนะครับผมผมขอร้องแหละผมรู้ผมอุตส่าห์ทำต้องเยอะเอ๊ะทำตั้งนานอ่ะโอ้
โดยโปสเตอร์นี้พวกเราจะแปะไว้ที่หน้าวิทย์1หน้าวิทย์3วิทย์4แล้วก็ตรงลิฟต์ของวิทย์4ด้วยนะผมขอร้องช่วยอ่านหน่อยเถอะพวกเราแปะไว้เยอะมากพวกเราแบบทำมันทั้งยืดเลยซึ่งวันนี้นะผมจะมาอธิบายเรื่องปัญหากดในทะเลนะครับผมซึ่งปัญหากดในทะเลเกิดจากการที่แบบค่า pH ในทะเลครับต่ำกว่า7นะครับซึ่งโดยปกติแล้วค่า pH ที่เป็นกลางครับคือเลข7ต่ำกว่า7ก็ประมาณต่ำกว่า7ก็6-1นะซึ่งค่า pH ที่ต่ำอย่างเงี้ยเกิดจากการที่ปัญหาคือการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์รถยนต์ที่ปล่อยแก๊สไอเสียออกมานะครับโอ้โหทำให้นะให้ทะเลนะครับเกิดปัญหาการดูดแล้วก็กลายเป็นกรดนะซึ่งปัญหานี้ส่งผลเสียร้ายแรงมากครับอยากรู้อ่ะนี่ครับผมตรงนี้ครับวิธีแก้แล้วก็วันนี้นะช่วยผมทำหน่อยครับผมสงสารทำตั้งนานนะขอบคุณครับกลุ่มผมก็ขอลาไปนี่นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายทุกท่านวันนี้ทำอะไรดีกันดีครับวันนี้ทำอะไรดีครับทำใจของผมไปละทำใจของผมไปละไม่ใช่แล้วครับผมนี่คือปัญหากดในทะเลนะครับผมซึ่งปัญหากดในทะเลเกิดจากการที่นิ่งเกิดจากการที่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถูกดูดซับโดยทะเลมากเกินไปนะครับทำให้แบบมีปัญหาเป็นค่า pH ในทะเลมันน้อยลงทำให้เกิดปัญหากดในทะเลครับผมซึ่งวิธีแก้ไขเราอยู่ตรงนี้นะครับอยากรู้เหรอครับอ่านเองครับผมเราจะแปะไว้ที่หน้าตึกลิฟต์นะครับแล้วก็ตรงหน้าบ่อแล้วก็ตรงวิทย์หนึ่งก็แปะไปแล้วเพราะงั้นไปหาเลยนะบอกเลยแล้วอย่าลืมสแกนเคอร์โค้ดให้ด้วยนะขอร้องทำมาให้หน่อย thank you ไปแล้ว